ก็สำหรับคลิปนี้นะครับมาเล่าประสบการณ์ของการนั่งเรือไปที่เกาะพะงันกันนะครับตรงนี้จะเป็นท่าเรือของเรือลมพยานะครับจากสุราษฎร์ธานีนะครับตรงไปเกาะพะงันได้เลยนะฮะถ้าใครจองตั๋วมาล่วงหน้าก็มาติดต่อที่เคาน์เตอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เอาตั๋วแล้วก็ได้ตั๋วมาก็จะไปขึ้นเรือที่ท่าเรือได้เลยนะครับสำหรับทริปนี้นี่ผมนั่งเครื่องมาลงสุราษฎร์นะครับแล้วก็มาต่อเรือลมพยาเพื่อจะไปเกาะพะงันนะครับก็จะใช้เวลามากกว่าการนั่งเครื่องไปลงสมุยนะฮะแต่ว่าจะประหยัดกว่านะก็แล้วแต่เลือกเอานะครับแต่ว่าจะใช้เวลามากกว่าเท่านั้นเองก็ถ้าใครสะดวกแบบไหนก็ลองแบบนั้นนะฮะนี้เราเดินทางให้ดูนะครับแล้วก็ใช้ประสบการณ์หลากหลายให้เป็นให้ได้มีโอกาสได้เล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเผื่อใครมาแบบนี้ก็จะเลือกได้มีโอกาสว่าเอ้ยหน้าตาวิธีการขึ้นเรือวิธีการตั๋วอะไรของเขาเป็นยังไงนะครับก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ชมกันนะครับว่าเรือลมพยาเนี่ยมีจากสุราษฎร์นะครับตรงไปที่เกาะพะงันได้เลยนะครับจองตั๋วออนไลน์ก็ไม่ยากนะครับก็นั่งเครื่องก็เวลาก็จะพอดีนะก็จะมาลงตอนเกือบเที่ยงใช่ไหมสายๆแล้ว10 โมงกว่าๆนะแล้วก็นั่งเรือต่อรถที่เขาทรานเฟอร์นะครับจากสนามบินมาถึงท่าเรือเลยนะฮะแล้วก็มารับตั๋วที่นี่แล้วก็ต่อเรือไปที่เกาะพะงันได้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณท่าเรือนะครับเรือก็จะเป็นเรือลำใหญ่นะอย่างที่เราเห็นทางซ้ายมือนะครับนี่แหละเรือลำนี้แหละก็จะเป็นเรือเร็วนะครับลำใหญ่ทีเดียวการขึ้นเรือนี่ก็เอาตั๋วให้เขาดูใช่ไหมสัมภาระที่เราแบกไปเนี่ยถ้าเป็นกระเป๋าชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ๆก็จะเขาจะให้เอาวางไว้ด้านหน้าหัวเรือนะครับส่วนกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าเป้กับสะพายเนี่ยเขาจะให้เอาเข้าใต้ท้องเรือได้แต่ว่าก็ต้องเอาไปไว้โซนด้านหน้าเหมือนกันนะครับก็คือเอาไปไว้รวมกันนะไม่ได้ห้ามเอาแบกไปไว้ที่เก้าอี้ส่วนตัวนั้นตอนวิธีลงเรือก็ไม่ยากนะครับเขาจะมีแท็กติดไว้แหละว่าใครจะลงที่สมุยหรือเกาะพะงันเขาจะแยกไว้ชัดเจนไม่ต้องกลัวเรื่องกระเป๋าหายนะครับแต่ตอนลงก็อาจจะต้องมารับกระเป๋าของตัวเองนะครับที่นั่งไม่ได้ฟิกนะครับเลือกเอาตามสะดวกส่วนขากลับนี่ผมก็ใช้ลมพยาเหมือนกันนะฮะก็ถ่ายบรรยากาศตอนขากลับมาฝากด้วยนะครับเพราะว่าตอนขากลับนี่ผมถ่ายบรรยากาศให้ดูว่าการนั่งรถจะมีรถบัสนะครับที่เขาทรานเฟอร์จากท่าเรือที่สุราษฎร์นะครับไปส่งที่สนามบินสุราษฎร์ธานีนะฮะว่ารถบัสอะไรเป็นยังไงนะฮะตอนเราขึ้นนี่เราก็นะฮะจะเป็นรถบัสลำใหญ่เนี่ยเราลงจากเรือปุ๊บก็เขาจะมีเจ้าหน้าที่บอกนะครับว่าใครที่ไปที่ไหนนะครับถ้าไปสนามบินต้องขึ้นคันไหนนะฮะแล้วก็มารับกระเป๋าได้ตรงหัวเรือนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ยกกระเป๋ามาให้เราแล้วตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศบนรถบัสนะครับเป็นรถบัสแบบ2ชั้นนะครับที่นั่งเราก็อยู่ชั้นบนนะครับก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูกันนะว่าจะเป็นรถแบบนี้แหละนะฮะที่จะทรานสเฟอร์เราไปที่สนามบิน